เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยก่อนหน้านี้เขาไปจับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่ามาได้ในบ้านเราแล้วเป็นอุรังอูตังแล้วก็ไปทราบต้นทางเนี่ยคือลักลอบมาจากอินโดนีเซียเราก็เลยตั้งใจว่าจะส่งสามท่านเนี้ยกลับถิ่นฐานบ้านเกิด<อ>มันเนื่องในในวาระอันดีด้วยนะครับแล้วก็ทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ทราบมาว่าเอ้ามีการลักลอบจากอินโดนีเซียมาไทยทางการไทยจับได้งั้นเอ้า ส่งกลับมาเดี๋ยวออกค่าตัวให้เองอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับก็มีการประสานสายการบินการูดา้าอินโดนีเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน GA-867 นี่นั่งเครื่องกลับนะ<อ>ธรรมดาที่ไหนนะฮะอ,อ,อโนบิตะเนี่ยเป็นอุรังอูตังเพศผู้7ขวบนะฮะชิซูกะเพศเมีย7ขวบส่วนไบรอันนี่นขวบเพศผู้อนีอ่นะฮะ สามตัวนี้นะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นตรวจยึดมาได้ก็ส่งกลับไปนี่นะครับสำหรับการส่งมอบเนี่ยกเ็เขาบอกว่าไปขึ้นเครื่องที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมินี่นะฮะแล้วก็การส่งมอบอุรังุตัง3ตัวนี้นะเขาบอกว่าเอาจิงๆิ้ถ้าถ้าไม่ได้รับ3ตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางการไทยเนี่ยเคยดําเนินการแบบนี้มาแล้ว5ครั้ง นับตั้งแต่ปี2549รวมทั้งหมด71ตัวโอส่งคืนอ่ะเนาะทำไมเยอะจังเลยอะ่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งอุรังุตังไปแล้ว2ตัวนะฮะก็คืออุ๋งอิงกับนาตาลีจำได้ไหมเคยเป็นข่าวอยู่เมื่อ17ธันวาคมปี63นะครับเนี่ยในภาพเมื่อปี63ส่งกลับไป2ตัวอุ๋งอิงอุ๋งอิงกับอะไรนะนาตาลีรอบนี้โนบิตะชิซุกะไบรอันดูเป็นไงชื่อ น่ารักน่าเอ็นดูหวังว่าโนบิตะนี่ต้องแบบใส่แว่นดูเนิร์ดๆนะคะแต่ตัดภาพมานี่ฮู้ๆๆๆๆเป็นลิงเมื่อวานี้ที่ที่ให้หมวกซานตานี่อันนั้นซินเป็นซีจอนซีจอนใช่ไหมใช่จอนจอนเอออันนี้เป็นอุรังอุตังนะคะไม่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยอะ